มีโรนัลโดเป็นไอดอลเคล็ดลับความโหดของฮาแลนด์เน้นอาหารเพื่อสุขภาพก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับเออริ่งเบลฮาแลนด์หัวหอกความฮอตมีเคล็ดลับเด็ดในการดูแลตัวเองให้แข็งแกร่งและเล่นฟุตบอลได้อย่างสุดยอดนั่นก็คือการดูแลเรื่องอาหารโดยเจ้าตัวไม่แตะต้องของที่ไร้ประโยชน์แม้แต่นิดเดียวเหตุผลที่ทำแบบนั้นเนื่องจากเห็นคริสเตียโนโรนัลโดทำและสิ่งที่เฮียโดแสดงให้เห็นในปัจจุบันเป็นเครื่องการันตีว่านี่เป็นการทำที่คุ้มค่าจริงๆเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าจอมถล่มประตูชาวนอร์เวย์เสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์มีเคล็ดลับเด็ดในการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งโดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารที่เยี่ยมตัวได้ต้นแบบมาจากคริสเตียโนโรนัลโดซุปเปอร์สตาร์ลูกหนังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดาวยิงเจ้าของส่วนสูง194เซนติเมตรเป็นคนที่กินอาหารเหมือนกับหมีและมาปาโดยมักจะหม่ำปลากระทงดาบปลากระพงและปลากระพงขาวพร้อมกับผักนอกจากนี้ยังกินไก่และพาสต้าโดยที่ไม่ใส่เกลือหรือน้ำมันเลยนอกจากนี้ฮาแลนด์ยังชอบดื่มน้ำเปล่าและไม่กินขนมที่ใส่น้ำตาลรวมทั้งอาหารแช่แข็งโดยเขาจะเลือกกินพวกอาหารสดเท่านั้นสำหรับเรื่องนี้อัฟอิงเก้ฮาแลนด์พ่อของนักเตะซึ่งเคยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2000ถึงปี2003เผยจุดเริ่มต้นที่ลูกชายหันมาดูแลเรื่องอาหารผมเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการแข่งขันแต่เออริ่งเป็นคนที่ทุ่มเทและเสียสละทุกอย่างเขาออกจากบ้านตั้งแต่อายุ16ปีเพื่อไปเล่นกับมอสและเขามีความเป็นมืออาชีพมากกว่าผมเขาได้รับการบอกเล่าเรื่องราวจากปาทริกเอฟราเรื่องอาหารเที่ยงของเขาตอนที่อยู่กับโรนัลโดซึ่งมีแต่ปลาไม่มีอย่างอื่นเลยตอนนี้เออริ่งพยายามที่จะทำหลายๆอย่างเหมือนกับโรนัลโดยังคงเป็นนักเตะระดับสุดยอดในปัจจุบันดังนั้นมันแสดงให้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะทำหลายๆอย่างให้เหมาะสมฮาแลนด์ซีเนียร์ระบุเช่นนี้ขณะที่ The Athletic สื่อดังมาตรฐานสูงเผยว่าฮาแลนด์จ้างเชฟส่วนตัวเพื่อเสิร์ฟอาหารจำนวน 4,000 แคลอรี่ให้เขากินทุกๆวันซึ่งวันชีทเดย์ซึ่งไม่ค่อยมีมากนักนักเตะจะกินอาหารอินเดียเป็ดและไก่ผัดเปรี้ยวหวานรวมทั้งเคบับด้วยผมชอบกินเคบับเนื้อผมรักเลยล่ะฮาแลนด์ซึ่งเตรียมย้ายจากดอร์ทมุนด์ไปเล่นกับแมนซิตี้หลังจบซีซั่นนี้ด้วยค่าตัว64ล้านปอนด์ราว 2,816 ล้านบาทกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะกินตลอดเวลานะผมกินแค่2ครั้งต่อปีที่ผมกลับไปบ้านเกิดผมแทบไม่ได้กินมันเลยแต่มันยังเป็นอาหารโปรดของผมอย่างแน่นอนถ้าชมแล้วครับมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า